ประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานทำให้ชาติของเรามีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงมีกฎหมายที่เปรียบเสมือนเป็นกติกาสำคัญของสังคมใช้บังคับในราชอาณาจักรของเรามาช้านานแล้วซึ่งกฎหมายสำคัญเหล่านั้นจะมีกฎหมายฉบับใดบ้างเชิญหาคำตอบได้ในกฎหมายโบราณในประเทศไทยครับหนึ่งกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญมากสำหรับกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดเกล้าให้มีการชำระกฎหมายซึ่งมีการใช้มาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาขึ้นใหม่เพื่อมีความถูกต้องและสามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับไพร่ฟ้าประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าให้ตั้งผู้ชำระกฎหมายขึ้นมาจำนวน11คนเพื่อทำการตรวจสอบและจัดหมวดหมู่ของกฎหมายขึ้นมาใหม่ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายของการชำระกฎหมายในครั้งนี้ก็ปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงกระทำด้วยพระองค์เองอีกด้วยหลังจากที่การชำระกฎหมายครั้งสำคัญนี้เสร็จสิ้นลงแล้วก็มีการประทับตราราชสีคชสีและบัวแก้วลงไปในเล่มของกฎหมายแต่ละเล่มที่ชำระแล้วโดยตราราชสีหมายถึงตำแหน่งสมุหนายกซึ่งปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือตราคชสีหมายถึงตำแหน่งสมุหกลาโหมซึ่งปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้และตราบัวแก้วหมายถึงตำแหน่งพระยาพระคลังซึ่งบังคับบัญชาหัวเมืองชายทะเลตะวันออกดังนั้นแล้วการประทับตราประจำตำแหน่งดังกล่าวลงไปบนกฎหมายที่สำคัญเช่นนี้จึงเป็นการสื่อความหมายว่ากฎหมายฉบับนี้มีสภาพบังคับได้ทั่วราชอาณาจักรและเป็นที่มาของชื่อกฎหมายที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดวงซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนกฎหมายฉบับแรกแห่งสมัยรัตนโกสินทร์ต้นฉบับของกฎหมายตราสามดวงนั้นมีลักษณะเหมือนกันทุกเล่มคือเป็นหนังสือสมุดไทยขาวโดยที่ปกลงรักเป็นสีดำมีความกว้าง11เซนติเมตรยาว 34.5 เซนติเมตรและหนา 3.5 ถึง 7 เซนติเมตรตามเนื้อหาของเรื่องบนปกด้านนอกเขียนชื่อเรื่องด้วยตัวอักษรไทยย่อเป็นเส้นสีทองส่วนภายในเขียนด้วยตัวอักษรสีดำเรียกว่าเส้นหมึกหน้าละสีบรรทัดแต่ใช้ทั้งตัวอักษรไทยและตัวอักษรขอมส่วนอักขระวิธีการสะกดคำยังเป็นไปตามเสียงพูดและในบางคำก็เขียนแตกต่างกันไปตามแต่ที่อารักษ์คนใดเป็นผู้เขียนเนื่องจากในช่วงเวลานั้นยังไม่มีการใช้พจนานุกรมที่เป็นหลักของการสะกดคำในแต่ละคำเนื้อหาในกฎหมายตราสามดวงนั้นประกอบไปด้วยกฎหมายมากถึง27ฉบับคือพระธรรมนูญเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับเขตอำนาจศาลรวมถึงอำนาจหน้าที่ของขุนนางซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาพระธรรมศาสตร์เป็นบทบัญญัติอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้พิพากษาในการตัดสินคดีและการดำเนินกระบวนการพิจารณารวมถึงบทบัญญัติอันเกี่ยวกับมูลคดีซึ่งก็แยกย่อยไปได้อีก2ประเภทคือมูลคดีแห่งผู้พิพากษาตุลาการ10ประการและมูลคดีแห่งบุคคลอันเกิดพิพาทรวมกัน29ประการหลักอินทพาทเป็นหลักการในการดำรงตนและปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาซึ่งแฝงคติความเชื่อทางลัทธิพราหมณ์ในเรื่องบาปบุญคุณโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอินทพาทวิวาทด่าตีเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการกระทำผิดในเรื่องของการทะเลาะวิวาทการทำร้ายร่างกายทั้งการใช้แต่กำลังกายหรือใช้อาวุธร่วมกระทำผิดด้วยก็ได้โดยมีการแบ่งความผิดออกเป็นหลายลักษณะและมีการกำหนดโทษรวมถึงค่าเสียหายในแต่ละฐานความผิดเอาไว้แตกต่างกันไปพระอัยการลักษณะรับฟ้องเป็นบทบัญญัติอันเกี่ยวกับลักษณะของผู้มีอำนาจฟ้องคดีและลักษณะต้องห้ามอันเป็นเหตุตัดฟ้องพระอัยการกู้หนี้เป็นบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินคืนมรดกเป็นบทกฎหมายอันเกี่ยวกับการจัดการและแบ่งปันทรัพย์อันเป็นมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมรวมถึงการทำพินัยกรรมพระอัยการลักษณะอุทธรณ์คือบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการอุทธรณ์คดีจากศาลชั้นต้นขึ้นไปสู่ศาลสูงลักษณะตรลาการคือข้อกำหนดให้ผู้พิพากษาต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงรวมถึงข้อห้ามต่างๆพระอัยการลักษณะผัวเมียเป็นบทบัญญัติอันเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวได้แก่สามีภรรยาบุตรและบิดามารดาพระอัยการลักษณะพยานเป็นบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับพยานหลักฐานและการสืบพยานพระอัยการลักษณะโจร1และ2เป็นบทกฎหมายอันเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญาอันเกี่ยวกับทรัพย์
พระอัยการลักพาลูกเมียและคนเป็นบทบัญญัติอันเกี่ยวกับความผิดฐานลักพาเอาฆ่าคนลูกเมียและทาสของผู้อื่นไปพระอัยการทาสเป็นบทบัญญัติอันเกี่ยวกับลักษณะทาสทั้ง7ประการพระอัยการกบฏศึก1และพระอัยการกบฏศึก2เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับการกระทำผิดอันมีผลต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรรวมถึงความผิดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรงกฎพระสงฆ์1และ2คือหลัก10ประการในการปฏิบัติตัวของพระภิกษุสงฆ์รวมถึงข้อห้ามและการกำกับดูแลพระราชบัญญัติมีทั้งหมด22ฉบับเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยเป็นกฎเกณฑ์ในด้านการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินการศาลยุติธรรมและแนวทางการวินิจฉัยคดีต่างๆนาทหารหัวเมืองเป็นกฎหมายที่ใช้กำหนดศักดินายศหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายทหารและหัวเมืองตำแหน่งนาพลเรือนเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดศักดินายศและหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายพลเรือนลักษณะพีสูตรดำน้ำลุยเพลิงเป็นบทบัญญัติของการตัดสินคดีความโดยการใช้วิธีเหนือธรรมชาติหลังจากที่ทำการสืบพยานมาจนสิ้นกระแสความแล้วแต่ยังไม่สามารถตัดสินคดีจากพยานหลักฐานในสำนวนความได้เช่นการลุยไฟดำน้ำล้วงตะกั่วสาบานเป็นต้นกฎมณเทียนบาน1และ2เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และเรื่องอื่นๆอันเกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์พระอัยการอัชญาหลวง1และ2เป็นบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการที่ขุนนางหรือราษฎรกระทำผิดต่อพระมหากษัตริย์หรือความมั่นคงของรัฐพระอัยการเบ็ดเสร็จเป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆอันเกี่ยวกับราษฎรทั่วไปเช่นบทบัญญัติอันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองกฎ36ข้อเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาคดีซึ่งเป็นกฎหมายที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาพระราชกำหนดเก่า1 2 3 4และ5เป็นกฎหมายเก่าที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ยังใช้ประโยชน์ได้พระราชกำหนดใหม่1 2 3 4และ5เป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่ตราขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระอัยการพรหมศักดิ์เป็นบทกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตัวของบุคคลตามเพศและวัยเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่บุคคลนั้นไปล่วงละเมิดทางกฎหมายต่อบุคคลอื่นหรือในกรณีกลับกันที่บุคคลนั้นถูกล่วงละเมิดกฎหมายตรา3ดวงได้รับการยกย่องให้เป็นหลักฐานชั้นต้นที่แสดงถึงความรุ่งเรืองทางนิติศาสตร์ของไทยในอดีตรวมถึงปรัชญาและวิวัฒนาการทางกฎหมายดังนั้นแล้วกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นเอกสารที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายประวัติศาสตร์และสภาพสังคมตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของไทยได้เป็นอย่างดี 2. สนธิสัญญาเบาริ่งก่อนที่สนธิสัญญาเบาริ่งจะมีผลใช้บังคับในไทยนั้นทางประเทศอังกฤษเคยมีความพยายามที่จะทำสนธิสัญญากับเรามาก่อนแล้วโดยได้ส่งจอห์นคราวเฟิร์ดเข้ามาเป็นผู้เจรจาในปีพุทธศักราช2364ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่การเจรจาครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทางอังกฤษก็ได้ส่งเฮนรี่เบอร์นีย์เข้ามาอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและมีการลงนามระหว่างอังกฤษกับไทยในสนธิสัญญาเบอร์นีย์แต่กระนั้นสนธิสัญญาฉบับนี้ก็ไม่ได้เป็นคุณกับฝ่ายอังกฤษมากนักโดยเฉพาะในด้านภาษีและการพิจารณาคดีโดยใช้กฎหมายไทยรวมถึงการผูกขาดทางการค้าของฝ่ายไทยดังนั้นแล้วเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทางอังกฤษจึงส่งผู้เจรจาเข้ามาทำสนธิสัญญากับไทยอีกครั้งหนึ่งบุคคลที่ทางฝ่ายอังกฤษส่งเข้ามาในครั้งนี้ก็คือเซอร์จอห์นเบาริงส่วนทางฝ่ายไทยนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ส่งแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการ5คนเป็นผู้เจรจาด้วยซึ่งก็คือพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์หรือสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ดิษฐ์บุญนาคสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยทัตบุญนาคเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคว่าที่สมุหพระกลาโหมเจ้าพระยาระวิวงศ์ขำบุญนาคเจ้าพระยาพระคลัง
เมื่อการเจรจาระหว่างฝ่ายไทยกับอังกฤษในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จจึงมีการลงนามในสนธิสัญญาเบาริงเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2398โดยผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายดังที่กล่าวมาแล้วสนธิสัญญาเบาริงนี้มีลักษณะเป็นเอกสารเย็บเล่มปกหุ้มด้วยกำมะหยี่สีแดงปักดิ้นโลหะลายเถาพฤกษากลางปกหน้าปักดิ้นโลหะตราพระราชลัญจกรของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียด้านบนเป็นรูปสิงห์สวมมงกุฎยืนเหนือมงกุฎตรงกลางเป็นโล่ตราแผ่นดินอังกฤษสกอตแลนด์และไอร์แลนด์ด้านซ้ายเป็นรูปสิงห์ส่วนด้านขวาเป็นรูปยูนิคอนยืนเหนือแถบแพรภายในเป็นกระดาษฝรั่งเขียนด้วยหมึกสีดำเป็นข้อความภาษาอังกฤษและไทยและมีตราประทับของผู้แทนพระองค์ด้วยหมึกสีแดงพร้อมด้วยตราประทับคลั่งของเซอร์จอห์นเบาริงมีเชือกร้อยตราพระราชลัญจกรของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียซึ่งบรรจุในกล่องโลหะไว้กับสนธิสัญญาเนื้อหาสำคัญของสนธิสัญญาเบาริงที่ทำให้ฝ่ายไทยเสียเปรียบอังกฤษเป็นอย่างมากก็คือสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกล่าวคือหากคนในบังคับอังกฤษตกเป็นจำเลยในราชอาณาจักรไทยแล้วทางกงสุลก็จะลงโทษจำเลยด้วยกฎหมายอังกฤษแต่หากคนในบังคับอังกฤษเป็นโจทส่วนจำเลยเป็นคนไทยก็จะใช้กฎหมายไทยมาลงโทษจำเลยโดยที่กงสุลอังกฤษมีสิทธิที่จะเข้าร่วมพิจารณาและตัดสินคดีได้ด้วยซึ่งนอกจากเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วไทยก็ยังเสียเปรียบในเรื่องของการเก็บภาษีทั้งสินค้าขาเข้าและออกอีกด้วยสนธิสัญญาเบาริงบังคับใช้ในประเทศไทยอยู่นานถึง83ปีจนกระทั่งถูกยกเลิกไปอย่างเด็ดขาดในปีพุทธศักราช2481 3. กฎหมายเกี่ยวกับการเลิกทาสการเลิกทาสนั้นคือพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยะมหาราชของคนไทยโดยพระองค์มีพระราชดำริที่จะเลิกทาสมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2417แล้วแต่ด้วยพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระองค์จึงทรงเล็งเห็นว่าหากการเลิกทาสนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือกระทันหันแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งความวุ่นวายในสังคมได้ดังนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงใช้วิธีการเลิกทาสแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้สังคมสามารถปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอันเป็นของใหม่ในสังคมไทยตอนนั้นโดยเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2417พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศพระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสลูกไทยขึ้นโดยสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือการแก้พิกัดค่าตัวทาสใหม่โดยลดค่าตัวทาสลงตั้งแต่อายุ8ปีจนกระทั่งเมื่อถึงอายุ20ปีค่าตัวของทาสคนนั้นก็หมดไปและเป็นไทยแก่ตัวเมื่ออายุครบ21ปีแม้ว่าพระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสลูกไทยฉบับนี้จะประกาศใช้เมื่อปีพุทธศักราช2417ก็ตามแต่ก็มีผลอันเป็นคุณย้อนหลังไปถึงลูกทาสทุกคนที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2411อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงยกเลิกบ่อนเบี้ยอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยต้องขายตัวลงเป็นทาสอีกด้วยพร้อมกับทรงส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาเพื่อที่ทุกคนจะได้มีความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีพต่อไปในอนาคตพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสามารถเลิกทาสได้โดยที่ไม่มีการสูญเสียเลือดเนื้อเลยนั้นทำให้ทางมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษได้ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางกฎหมายแด่พระองค์เมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2450กฎหมายอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานและมีพัฒนาการมาโดยตลอดเพื่อให้ก้าวทันและครอบคลุมกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังเช่นในยุคปัจจุบันทุกประเทศย่อมมีกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นมาเพื่อสังคมนั้นๆดังนั้นแล้วสังคมที่ปราศจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดๆก็คงเป็นสังคมแห่งอำเภอใจนั่นเองครับ